สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่35แล้วประจำเช้าวันพุธที่8กรกฎาคม2020มีด้วยกัน2คู่นะฮะเริ่มต้นกันที่บาเลเซียครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบายาโดลิดไป 2-1 เกมนี้เจ้าบ้านบาเลเซียได้2ประตูจากแม็กซิเมียโนโกเมสแล้วก็อีกลูกเป็นลีคังอินที่ยิงเข้าไปครับส่วนทางบายาโดลิดได้1ประตูจากวิกเตอร์กาเซียครับก็เกมนี้3แต้มตกเป็นของเจ้าบ้านไปอีกคู่หนึ่งเซลตาบิโก้เปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไป 1-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนแอตมาดริดเนี่ยนำไปก่อน 1-0 จากอาวาโลโมราต้าครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากฟรานเวลทานนั่นเองจบเกมเลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเลยทำให้สถานการณ์ล่าสุดของทั้ง4ทีมในตอนนี้ครับแอตมาดริดยังอยู่ที่3ของตารางเหมือนเดิมฮะมีอยู่63คะแนนแล้วก็ไอ้ข้างๆบาเลเซียขยับขึ้นมาอยู่ที่8ของตารางเก็บเพิ่มเป็น50คะแนนก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นในพื้นที่ยูโรปาลีกในอันดับ5แล้วก็6นะเพราะว่าคะแนนตามเบียริลแล้วก็กาตาเฟ่เนี่ยอยู่4แล้วก็3คะแนนส่วนทางแล้วบาเยโดริดก็ยังอยู่ที่13เหมือนเดิมฮะแต้มอยู่ที่39คะแนนแต่ก็ไม่น่ามีปัญหากับการอยู่รอดตกชั้นในปีนี้นะฮะส่วนเซลตาบิโก้ครับเมื่อคืนนี้ได้1แต้มสำคัญมาฮะก็อยู่ที่15ของตารางตอนนี้มี36คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย7คะแนนด้วยกันซึ่งทีมที่ตามมาเหลือแค่ในแข่งไม่ถึง4เกมครับนั่นหมายความว่าเซลตามีโอกาสที่จะรอดตกชั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในส่วนของดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นเมสซี่ที่22ประตูแล้วก็เมสซี่ยังแอสซิสต์มากสุดที่19ประตูด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดที่35นะครับผมเริ่มกันที่ค่ำคืนนี้ครับก็จะมีเกตาเฟ่เจอเบียริลเดบิติสพบโอซาซูน่าแล้วก็บาร์ซ่าเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอลคืนวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเอบาพบเลกาเนสมาโยกาพบเลเบเต้แล้วก็บิลบาเจอกับทางเซบียาครับแล้วก็คืนสุดท้ายครับเป็นเช้าวันเสาร์นะครับคืนสุกต่อเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคมโซเซดาเจอแคนาดาแล้วก็เรอัลมาดริดพบกับทางอาราเบส